สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile in Focus ผมสมโพชขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับโรงเรียนหลอกนักเรียนเซ็นชื่อไปค่ายก่อนนำเงินพาคณะคุณครูไปเที่ยวเวียดนามจากกรณีเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าหลอกนักเรียนเซ็นชื่อเอาเงินเที่ยวเวียดนามอยากจัดทริปเที่ยวเวียดนามแต่เงินตัวเองไม่อยากออกแอบโยกเงินใช้เงินนักเรียนเอาจากค่าจัดลูกเสือของเด็กเกือบ800คนหลอกให้เด็กเซ็นชื่อแล้วไม่จัดบวกกับเงินสวมเบิกเด็กต่างด้าวที่มีรายชื่อแต่ไม่มีตัวตนไม่พอยังไปเอาเงินคลังของโรงเรียนที่ผอ.รุ่นเก่าๆและคุณครูที่สะสมไว้ดูแลนักเรียนมาทบเข้าอีกก้อนซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ไปไม่นานล่าสุดทางเพจก็ได้ออกมาโพสต์อีกว่าเงินเด็กเป็นค่าทัวร์หัวละ 15,900 ฝีมือล้วนๆสุดของการบริหารงบของผอ.คนเก่าค่าคายลูกเสือเด็กเงินเด็กผีเงินสะสมโรงเรียนจัดทริปพาคุณครูคนสนิทฮิวใจ16คนบวกกับคนนอกอีก4บินฟรีกินฟรีพักฟรีเที่ยวฟรี4วัน3คืนไปดานังฮอนอันเมืองเวและบานาน่าฮิลคนนอกคนในไม่ต้องออกเองสักบาทหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากนะสาวผวาแท็กซี่สไลด์หนอนโชว์พร้อมบอกก็หนูน่ารักอ่ะผู้ใช้ X หรือ Twitter บัญชีชื่อว่า Let's Go ได้ออกมาโพสต์คลิปแฉแท็กซี่ไทยที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังหญิงสาวรายหนึ่งนะครับได้ขึ้นแท็กซี่ในยามดึกแต่ดันไปเจอคนขับเปิดกางเกงพร้อมกับโชว์ของลับทำให้สาวรายนี้นะครับต้องขอลงกลางทางซึ่งก่อนลงนะครับยังมีการเจรจาขอจ่ายเงินแต่คนขับนะครับก็ยังใช้มือจับของลับไปมาทางด้านผู้หญิงนะครับก็ได้ต่อว่าเป็นคำพูดสุภาพบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกมันน่ากลัวส่วนคนขับก็รีบถอนเงินแล้วก็บอกว่าก็หนูน่ารักอ่ะพร้อมเอามือลูบไปที่มือของผู้หญิงตอนจังหวะถอนเงินอีกด้วยโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับและต่างชี้เป้าไปที่คนขับเนื่องจากในคลิปเห็นทั้งป้ายทะเบียนและหน้าของผู้ต้องหาชัดเจนพร้อมวอนขอให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาผิดกับคนร้ายรายนี้ด้วยชาวบ้านผวาให้อาหารปลาแต่เจอจระเข้3ตัวงับแทนจากเพจ Facebook บ้านดุงอัปเดตและ VR กู้ภัยบ้านดุงที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าขณะกำลังให้อาหารปลาอยู่ได้พบเข้ากับจระเข้น้อยทั้ง3ตัวที่โผล่มางับอาหารแทนณบริเวณสระน้ำวัดป่าบ้านดงคำตำบลศรีสุทโธเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจึงได้รีบเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เพราะทางชาวบ้านกลัวว่าจะมีจระเข้อยู่ด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้พากันพายเรือไปรอบๆสระเพื่อดูว่ามีจระเข้โผล่ขึ้นมาหรือไม่แต่ก็ยังไม่เจอจึงไปซื้อโครงไก่เพื่อโยนลงไปในสระน้ำของวัดเพื่อล่อให้จระเข้ออกมาแต่ก็ยังไม่เจอลูกจระเข้โผล่ขึ้นมาแต่อย่างใดมีแต่ปลาดุกที่ตะคุบโครงไก่จึงได้ยุติการค้นหาอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับและจะตรวจสอบดูว่ามีลูกจระเข้น้อยโผล่ในสระน้ำวัดหรือไม่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านอวสานผัดหอยลายตลาดนัดเจอแมลงสาบตัวเบลเลอร์ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์ผ่านกลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภคพร้อมระบุข้อความว่าเคยดูแต่ในคลิปไม่คิดว่าชีวิตจริงจะเจอเองโดยเป็นภาพของผัดหอยลายที่ดูน่ารับประทานแต่เมื่อดูในส่วนของพริกแกงดีๆใครเห็นก็ต้องมีสะดุ้งเพราะว่ามีเจ้าแมลงสาบนอนปนอยู่ในนั้นแถมยังมีสีสันใกล้เคียงกันอีกด้วยซึ่งเมนูดังกล่าวทางเจ้าของโพสต์ได้ซื้อมาจากตลาดนัดแห่งหนึ่งที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรียบร้อยครับนอนปีเตอร์อีกคอมเมนต์ครับมันอยู่ในน้ำพริกเจอบ่อยมากไวรัลคนจีนฉี่ใส่ถังเก็บมอลสำนักข่าว APF รายงานจากกรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนจากกรณีคลิปไวรัลนะครับที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเผยให้เห็นภาพของพนักงานชายคนหนึ่งในโกดังของบริษัทชิงเต่าลิวเวอรี่ได้ปีนเข้าไปฉี่ในถังสำหรับเก็บมอลจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์มหวยป่อและมียอดผู้เข้าชมแล้วถึง10ล้านครั้งส่วนทางด้านของบริษัทนะครับได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่
นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าถังเก็บเมาส์ดังกล่าวได้ถูกปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้บริษัทชิงเต่ายังเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อันดับ2ของจีนและเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศอีกด้วยงูเหลือมยักษ์คลิปไวรัลจากอินเดียจากเพจ Facebook World Forum นะครับข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์คลิปเจ้างูเหลือมขนาดยักษ์ในประเทศอินเดียที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมากโดยได้ระบุข้อความว่าต้นคลิประบุในอินเดียงูถูกจับในคอกสัตว์มันกำลังอิ่มขนาดของมันใหญ่โตงูเหลือมโตเต็มวัยความยาวเฉลี่ย5เมตรแต่เคยพบความยาว7เมตรตามสถิติงูที่มีความยาวอันดับ3รองจากอนาคอนดาและงูหลามพม่างูเหลือมสามารถกินสัตว์ได้แทบทุกชนิดทั้งนี้นะครับพฤติกรรมของเจ้างูเหลือมยังมีความเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าบนบกแต่จะเคลื่อนไหวได้ดีในน้ำแถมยังดำน้ำนะครับได้นานหลายนาทีอีกด้วยการบริโภคข้าวในญี่ปุ่นลดลงต่ำเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาว่าตัวเลขความต้องการที่ประมาณการสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567จนถึงมิถุนายน2568คำนวณจากข้อมูลประชากรศาสตร์และการบริโภคข้าวต่อคนรายงานระบุว่าความต้องการข้าวปีนี้ลดลงประมาณ 100,000 ตันขณะเดียวกันการบริโภคข้าวโดยตรงต่อคนในช่วง1ปีดังกล่าวเมื่อเทียบแบบลงมาปีต่อปีอยู่ที่ 54.2 กิโลกรัมเนื่องจากญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรลดลงและพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟคัสวันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand